ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Tradition Channel ก็จะมาสอนใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดแผ่นคัตนะครับเวลาที่ช่างถอดเกียร์มาเพื่อดูแผ่นคัตแล้วบอกว่าคัตใกล้จะหมดแล้วนะหรือต้องเปลี่ยนคัตแล้วนะเนี่ยมันต้องมีวิธีการวัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนใช้เครื่องมือวัดในส่วนของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์นะครับวัดแล้วก็ช่างต้องตัดสินใจว่าวัดแล้วค่าออกมาในลักษณะนี้สมควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่ามีเด็กดูการ์ตูนอยู่นะครับวิธีการวัดนะครับก็คือนี่ตัวแผ่นคัตนะครับแผ่นคัตที่เราจะวัดเป็นแผ่นคัตใหม่นะครับก็จะมีอยู่เราจะวัดทั้งสองฝั่งนะครับก็คือให้วัดจุดที่วัดก็คือนี่ครับตรงที่เป็นหมุดนะครับเนี่ยตรงที่หมุดขาวๆนี่นะครับหมุดใสๆนี่นะครับแล้วก็วัดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับพลิกกลับด้านมาก็คือวัดที่หมุดฝั่งด้านตรงข้ามนะครับต่อไปจะวัดให้ดูนะครับวัดอย่างไรเปิดเครื่องมือนะครับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์นะครับเซต0ตับเครื่องมือแบบนี้นะครับเราจะวัดความลึกนะครับของตัวหมุดกับตัวหน้าคัดว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับและมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ให้วัดลักษณะนี้นะครับเลื่อนตัวเวอร์เนียร์ลงไอ้ตัวเข็มที่อยู่ด้านล่างนะครับให้จิ้มลงไปที่หมุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนตัวสเกลลงมานะครับให้แนบสนิทแล้วก็อ่านค่านี่นะครับลักษณะประมาณนี้ว่าได้ประมาณ 1.5 นะครับจุด5 1.6 นะครับประมาณนี้ลองดูตัวต่อไปนะครับหนึ่งจุดหกนะครับเดี๋ยวเราวัดดูนะครับยกข้าวนะครับ1.6เดี๋ยวพลิกผิดฝั่งตรงข้ามนะครับก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ1.6 นะครับหนึ่งจุดหกนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1.6นะครับแต่สแตนดาร์ดหรือมาตรฐานนะครับถ้าช่างวัดแล้วมันต่ำกว่าเนี่ยครับถ้ามันอยู่ระดับ0. ครับถ้าอยู่ระดับ 0.3 อย่างเงี้ยอันนี้คือค่าต่ำสุดนะครับคือสแตนดาร์ดถ้าวัดได้ขนาดนี้ก็คือแผ่นคัตมันสึกนะครับถ้าถึงระดับนี้แล้วให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับช่างต้องแจ้งลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะชนในตัวหมุดนะครับหมุดก็จะไปสีกับตัวแผ่นคัตแล้วทำให้แผ่นคัตเป็นรอยนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเสียเงินมากขึ้นนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนแผ่นคัตด้วยนะครับถ้าคัตแผ่นคัตมันสึกนะครับจากการถูกเหล็กหมุดตัวนี้ไปเสียดสีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือลักษณะคัตที่ไอ้หมุดตัวนี้มันคัตมันหมดแล้วหมุดเป็นจุดถึงหมุดนะครับนี่ครับมันก็จะไปสีกับขาครอบคัตหรือวีคัตนะครับสีทำให้ขาครอบคัตหรือวีคัตเป็นรอยนะครับนี่คืออาการที่ว่าใช้งานจนหมดนะครับ
พอคัดสึกจนเป็นรอยมันจะไปขูดตัวนี่ครับตัวหน้าคัดของวีคัดนะครับจนเป็นรอยลึกก็ต้องเปลี่ยนตัววีคัดใหม่นะครับนี่ครับเป็นรอยลึกมากอันนี้คือสาเหตุจากใช้งานจนสึกนะครับสแตนดาร์ดก็คือต้องแค่ 0.3 นะครับบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนได้เลยถ้าต่ำกว่า 0.3 ไปเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจริงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการใช้เครื่องมือวัดนะวัดค่าความลึกของตัวแผ่นคัดนะครับเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ช่างเขาบอกให้เปลี่ยนนะครับเวลาที่เราเอารถเข้าไปสู่บริการหรือเอาไปซ่อมตามอู่นะครับช่างเขาจะวัดค่าออกมาประมาณนี้แล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้ในส่วนของการใช้เครื่องมือวัดเวอร์เดียคาลิเปอร์นะครับวัดเกี่ยวกับวัดความหนาของแผ่นคัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดตามให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ